หนึ่งในเครื่องมือที่เป็นความหวังของประชาชนในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและดูแลทรัพยากรในพื้นที่ก็คือกระบวนการยุติธรรมค่ะอย่างในกรณีของสมัชชา8ริ้วเมืองย่งยืนและชาวบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซามีการฟ้องหน่วยงานภาครัฐนี่เป็นคดีปกครองนะคะฐานละเลยให้มีการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเป็นท่าเทียบเรือโดยไม่มีการทํารายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ชาวบ้านยื่นฟ้องคดีนี้ตั้งแต่ปี2560ค่ะขอให้หยุดก่อ สรร้าางงและะงงับใ่่ออนนุญตไปกเราไปชมภาพจากพิกัดนี้รายงานจากสารปกครองระยองโดยคุณสศิประภาไร่สงวนนักกฎหมายจากมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมค่ะรายงานว่าสารมีคำพิพากษายกฟ้องในทุกประเด็นด้วยเหตุผลโดยสรุป คือเขื่อนป้องกันตลิ่งได้รับอนุญาตก่อสร้างตามกฎหมายและเขื่อนป้องกันตลิ่งดังกล่าวไม่ใช่ท่าเทียบเรือจึงไม่ต้องจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ภายหลังทราบผลชาวบ้านผู้ฟ้องคดีมีความเห็นร่วมกันจะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุดค่ะขอให้มีการทบทวนคำวินิจฉัยและวางบรรทันทางกฎหมายโดยโครงการท่าเรือโกดังเก็บสินค้าบ้านโพจังหวัดชะเชิงเซาเริ่มดำเนินการขอใบอนุญาตก่อสร้างท่าเรือในปี2555 แต่ว่าถูกชาวบ้านจำนวนหนึ่งคัดค้านยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเป็นคดีแรกเมื่อปี2,556เพราะกังวลผลกระทบต่อระบบนิเวศค่ะ